ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้อยู่บ่อหานครับอยู่ที่บ้านปราสาทอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์นะครับโอ้ยพอเริ่มเปิดกล้องปุ๊บก็ต้อนรับเลยครับวันนี้11คนนะครับคนละ 1,500 นะครับวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้ผมซื้อตัวเขามาครับนี่นะครับซื้อตัวมาครับ1บัตรนะครับวันนี้ผมช่วยด้วย1บัตรนะครับหาคนหวานให้เขาจับผืนแดงมานะครับเอ้าแล้วพี่ได้เบอร์อะไรเบอร์10ครับพี่น้องอ้าวนี่นะครับวันนี้อยู่กับช่างวันนะครับก็ไม่มากมายครับมีแต่คนกันเองก็เรียงกันเอาพี่น้องจับสลากเสร็จก็ขยับกันเอานะครับบ่อนี้เคยจัดรอบนึงครับแต่นั้นผมเคยมารีวิวอยู่ประมาณ 3,600 ครับแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างครับมันไม่พร้อมนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็เลยเจ้าของเขาก็ปรับแผนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับผมนี่ก็เจ้าของบ่อเขาจัดเองครับนะแต่ว่าได้ช่างหวานนะประสานงานช่วยกันนะครับตัวใหญ่บ่อนอยู่แถวนี้แหละครับผมรอลุ้นครับว่าปลาจะชอบแหสีแดงไหมโอ้แดงทั้งตัวเลยครับดูกางเกงแดงเสื้อแดงแหแดงโอ้อะไรจะขนาดนั้นใกล้เลยครับใกล้เลยครับใกล้จะได้จวดกันแล้วดูครับรอคนเดียวครับรอพี่นายครับพี่นายแหสูตรวันนี้แกมาโอ้วันนี้แกมาสูตรใหม่เหมือนกันครับมากับเรือสนิม เรือสีสนิม ครับไม่รู้มันขึ้นสนิมหรือแกทาสีสนิมผมไม่รู้นะนี่ เอารอพี่นายคนเดียวโอ้ไม่เชือกกระดายใหญ่แท้ซูมไปเห็นแต่เชือกไม่เห็นแหเลยนะเชือกใหญ่มากอะเชือกดึงปลาบึกครับปลาเชือกดึงปลาบึกมาบึกมีครับบึกมีครับหลายตัวด้วยมาเดี๋ยวรอลุ้นครับไซไหนไซไหนครับเอาพร้อมแล้วแล้วจวดมาไปแล้วรู้สึกว่าแหแรกไม่ค่อยจะแตกกันเท่าไหร่ครับโดนแล้วโดนแล้วครับแหแดงโดนโอ้ยดูเม็ดครับไอ้ยะฮ่านี่ดูครับดูเม็ดสักก่อนไม่รู้เม็ดปืนจวดนี่ยังไม่หมดครับเหลือคนสุดท้ายตรงนี้จวดโอ้โดนปลาอะไรโอ้โหโดนปลาดุกใหญ่บ้าดุกยักษ์เปิดมาตรงนี้เป็นยังไงครับแหแดงไปเต็มแหไปเต็มแหไปเต็มแหมาครับพี่น้องมาดูครับดูแหโยกแหสะเทือนแหสนันวันไหวแหนักขานโอ้ดุกยักษ์มาแล้วโอ้เม็ดดุกยักษ์นี่แหละเอาดูครับโอ้กี่ตัวพี่เอาละครับโอ้นี่โอ้ยดุกยักษ์2ตัวนะครับไปแล้วเฮ้ยล้างตะวันมีปัญญาแล้วพี่มาปึ๊บตรงนี้แล้วครับแหสุดท้ายแหสุดท้ายวานคนสุดท้ายเป็นไงครับฮึบทางอยู่ครับทางปลาหรือทางไม้ทางปลาดูฮึบโอ้ทางไม้โดนปลาอะไรตัวนึงดู
ดูดูสายชะไดครับดูสายชะไดตึกตึกตึกอันนี้ไม่ใช่เชือกสายชะไดธรรมดานะครับน่าจะเป็นเชือกไปคล้องช้างแล้วมั้งครับเชือกธรรมดาเอาไม่อยู่ปลาดุกใช่ไหมปลาเซียนขนาดครับดูครับจับสายชะไดรู้ว่าเป็นปลาดุกปลาดุกอะไรจะดึงอย่างนั้นว้าวเอาดูครับมามาไอ้ย่าไอ้ย่าดูครับปลาดุกจริงไหมปลาดุกจริงไหมปลาดุกหรือปลาดึกปึ๊บมันตกใจสายสะไดมันโผล่มาเห็นสายสะไดตกใจไปแล้วอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับไอ้ย่าแล้วครับนายเหสูตรนะครับเห็นหางนะครับเห็นหางนะครับมับมับปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันรู้แล้วไม่ค่อยมีแรงดึงเพราะช็อกตกใจเห็นสายสไดเลยกลัวปึ๊บปึ๊บเอาเอานิ่นนิ่นนิ่นสองตัวหรือเปล่าโอ้ติดทุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะกี่ตัวครับมีข้างล่างอยู่หรือเปล่ามีข้างล่างอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหปลานิ่นปลาตะเพียนนิ่นตะเพียนโอ้โอ้โอ้ปลาทุ่งปลาทุ่งเอาแล้วครับเอาแล้วครับปลาอะไรอยู่นู่นปลาอะไรอยู่นู่นโอ้เอาแล้วเอาแล้วเป็น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 บึกบึกไหมบึกโอ้บึกครับผมไอ้ย่าโอ้ทีนี้เดี๋ยวจะรู้แล้วโอ้ยบึกครับสองตัวแล้วครับฮะอันนี้จับสายจะได้รู้แล้วเสียนครับอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมปึ๊บปึ๊บโอ้โหเห็นไอ้กินปลาดุกครับดูครับโอ้โหใหญ่ตัวใหญ่อ๋อตัวใหญ่อ่ะของป่องๆด้วยครับเอาละครับเอาละครับดูจากหางน้ำดูจากหางน้ำครับน่าจะเป็นปลาซิวอ้าวหรืออะไรประมาณนี้มั้ง โอ้ยบึกครับบึกพี่น้องรอลุ้นครับเห็นหางน้ำแล้วเมื่อกี้น่ะเอาละครับดู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 สายไหนครับสายไหนใกล้ๆตรงนี้แหละพี่เริ่มใกล้มาแล้วบึกเริ่มใกล้เหนี่มาแล้วมาจะงัดกันแล้วครับจะงัดกันแล้วปึ๊บปึ๊บรุ่นเดียวกันไซส์เดียวกันไหมปูปลามันอยู่ริมฝั่งต้องขอนู่นด้วยปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นหัวมาแล้วครับเห็นหัวมาแล้วบึกครับบึกนี่บึกครับเอาเอาเอาอะไรอีกแล้วออกแล้วฮะไม่ชนเลยทีเดียวเอาแล้วครับสายมันทะเลาะกันกับแห่มากเลยอกมันแหมหมดจะไม่ขึ้นก่อนไม่อยู่ครับเนี่ยนินสี่ห้าตัวเลยครับอีนี่ปลาดุกทะเลาะกับแหครับไม่ชอบแหแล้วไม่อยากอยู่
หนักตึงๆหนักๆตึงๆพี่น้องมาตรงนี้ครับมึงเจอแท้เยอะไม่นะปึ๊บปึ๊บเห็นหัวแล้วครับเห็นหัวแล้วครับเห็นหัวแล้วปึ๊บปึ๊บมาตัวที่4ครับตัวที่4ขึ้นมาแล้วมามีเพิ่มไหมครับมีเพิ่มไหมครับเป็นตะเพียนโอ้โหตะเพียนใหญ่สี่ตัวแล้วครับบึกตอนนี้ตรงนี้ครับตรงนี้เห็นแหโยกอีกแล้วครับเห็นแหโยกอีกแล้วครับตัวที่5ครับตัวที่5มาตัวเดียวหรือ2ตัวครับเมื่อกี้เห็นเม็ดปึ๊บปึ๊บมาโยกไปเรื่อยๆครับลงไปแล้วครับมาปึ๊บ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 ใส่ไหนใส่ไหนโอ้มาแล้วครับตัวที่5มีเติมไหมโอ้รอบนี้มีปันนินมาหนึ่งตัวที่5มาแล้วครับตรงนั้นโดนอยู่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นดุกหรือเป็นบึกครับเงียบแล้วครับทางนี้ไม่รู้ว่าดุกหรือบึกนะครับปลาดุกหรือปลาบึกหรือปลาดึกเอาเอ็นน้อยด้วยครับแต่เลยต้องค่อยๆดึงครับปลาดึกโอ้ปลาดุกปลาดุกโอ้บึกด้วยข้างล่างตัวหนึ่งบอกแล้วได้ปลาดึกบึกตัวหนึ่งดุกตัวหนึ่งเลยเป็นปลาดึกนู่ครับบึกหนึ่งดุกหนึ่งครับนินปรากฏปลานินอีกเอ้าตัวที่6ขึ้นแล้วครับนู่ครับตรงนู้นขึ้นแล้วครับดูทั้งดุกทั้งกดเอ้าเอาแต่ปลามีเงี้ยงเลยเนาะโอ้ตัวที่7ขึ้นแล้วครับดูตัวที่7อยู่นู่นนี่ครับเข้าปากกล้วยไปแล้วผมเพิ่งมาครับอันนี้ปลาปลาไม้บึก7ตัวแล้วครับมาดูปลากดครับมาดูปลากดครับโอ้โหตัวใหญ่พี่น้องมันเข้าข้างเข้าฝั่งแล้วดูครับปลาบึกปลาตะเพียนเอาเมื่อกี้ปลาบึกมันทะลุแหอยู่แถวนี้แล้วครับตอนไหนเมื่อกี้ครับเห็นปลาแวบๆอยู่ครับเพียนและนิ่นน้าวโอ้ปลานิ่นปลานิ่น4ตัวครับมีแต่ตัวงามๆวานไปถึงตรงกลางครับเมื่อกี้ก็ลากมาฝั่งโดนแหถีบแหมันหนักเกินไปครับสุกปลานินจะชอบผืนนี้ครับเห็นติดบ่อยแล้วลุ้นนะครับน่าจะมีปลานินเข้าอยู่นะ
เป็นเม็ดเม็ดมันก็หลายโลแล้วสองตัวรวมเลยสองบวกครับสองบวกแหมนี่ได้จะเป็นดินไม่มีบวกครับสองตัวตรงครับคืออะไรมาครับอันนี้แกไม่ได้ตั้งใจหวานเอาปลานะครับหวานไม้ไล่ปลาไล่ปลาให้เขาไล่ปลาแต่ก็ติดปลาคือถ้าบอกว่าตั้งใจมันจะไม่ค่อยโดนครับใช่ปลาดุเจ๊เลยแต่ปลาดุแขนนี่ลาบครับลาบปลาดุไปเอาใส่ดูเด้อโอ้ปลาดุแข็งหนึ่งตะเพียนหนึ่งอ้าวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ได้ปลาตองแล้วปลาตองลาบลาบเมื่อกี้ปลานิ่งกี่ตัวเมื่อกี้ปลาปลานิ่งอีก 2-3 ตัวครับปลานิ่งเริ่มขึ้นมาแล้วเอาครับเพราะว่าปลามันรู้แล้วครับเป็นการล้างบ่อครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าเขาก็จับออกไปขายส่วนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เป็นการล้างบ่อรอบแรกตอนปลาเยอะๆแต่นั้นก็จะจัดบัตร 3,600 แต่ว่าเนื่องจากคนไม่ครบเจ้าของก็เลยทยอยจับขายไปส่วนหนึ่งครับนี่ก็จะล้างบ่อครับเขาดูแลกันอยู่ครับพี่น้องประกันปลาถ้าไม่ถึงเดี๋ยวเขาจะคืนถ้าไม่ถึง30โลคืน500นะครับแต่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับรอดูไปเรื่อยๆครับมันมีบึกตอนนี้ได้7ตัวแล้วครับไม่แน่ใจว่าจะเหลือกี่ตัวนะปลาอะไรครับตำแหแล้วครับขาวๆอยู่ตะเพียนหรือเปล่าตำแหอยู่ครับเมื่อกี้เอาปึ๊บปึ๊บตะเพียนไหมปลาไรโอตะเพียนเพียนตัวใหญ่เลยครับเห็นแกได้ปลานิลเรื่อยนะครับมารอบนี้จะเข้าไหมปลานิลปึ๊บมาไหมครับมาไหมครับเพียนโอ้ยตะเพียนตัวเดียวครับแต่ตัวใหญ่มากครับเริ่มเลยเอาปลาคอปลาคอปลาคอมีเงี้ยงมาดูครับโอ้ยตัวใหญ่ครับพูดพูดพอดพอดพอดเลยโย่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 พี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยดึงอย่างนี้แหละโดนเด็กแซวครับเอ้ยโย่โย่โย่เอ้ยโย่ครับเอ้ยโย่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 ไปแล้วครับไปแล้วครับโย่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 เยอะ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 จวดยังเดียวยังไม่มีจวดจวดแล้วบุ๊บใหญ่ใหญ่เนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าามาแล้วครับนี่มัวแต่เล่นมัวแต่เล่นกันสงสัยสงสัยผมจะถูกหวยครับหลานๆมาจวดมาจวดมาหอมโอ้ตะเพียนตัวใหญ่ครับตะเพียนครับเอาออกก่อนเอาก่อนตะวันก่อนตะวันก่อนตาขึ้นมาแล้วดูครับตะเพียนต้องไล่ข้างเอาครับเรื่อยเรื่อยเรื่อยโย่โย่ดูครับปลานิลครับปลานิลขึ้นมาเรื่อยๆครับปลานิลใช้สวยอยู่ค่อยๆขึ้นมาตรงกลางโคนมันลึกครับก็ปลามันรู้แหรู้คนนะครับว่าล้างบ่อครับ
นายเออดูครับปลาคอมีเงี้ยงดุกใหญ่ครับดุกใหญ่นู่นครับมุมนั้นแหละครับน่าจะเป็นทีเด็ดเดี๋ยวไปดูกันครับนี่พี่น้องก่อนจะไปถึงตรงนั้นดูครับตะเพียนมาเป็น10ครับตรงนี้นี่ปลาดุกไหนปลาดุกปลาตะเพียนปลาเพี้ยนปลาเพี้ยนครับผมปลาเพี้ยนปลาเพี้ยนปึ๊บๆมาแล้วครับมาแล้วครับมาดูทีเด็ดโอ้โหมาถึงเห็นแต่หางครับดูหางเต็มเลยพี่น้องดูครับมันมาอยู่เงาะนี่เองครับดูครับค่อยๆปลดครับตรงนี้ก็เฉพาะตรงนี้ประมาณ 6-7 ตัวครับค่อยๆปลดใส่ถังไว้เรื่อยๆครับ7-8 ตัวแล้วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้างล่างอีกน่าจะเต็มครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับเดินปุ๊บปลาลอยมาเลยครับนี่ตะเพียนจะใสสวยสวยเลยครับน่าจะเต็มอยู่พี่น้องในถัง 5-6 ตัวอุปชนด้วยตัวนึงครับเดี๋ยวนั่งลุ้นตรงนี้ก็ได้ครับนี่น่าจะเข้าเยอะอยู่ครับโอ้โหเหมือนมองเลยดูครับติดเต็มเลยติดสุกหัวพอดีครับเย็นนี่จะตะเพียนล้วนๆเลยครับวุ้ดแล้วปลาอยู่นี่วกกลับมาดูฝั่งนี้ต่อครับวกไปวกมาอ้อมไปอ้อมมาอยู่นะครับเอาใช่ตรงนี้ก็เกือบ20ตัวไปแล้วครับตะเพียนเริ่มไล่เรื่อยๆนะครับรื้อไม้ออกเดี๋ยวมี2ตัวโอ้ทางนู้นติดอีกแล้วดูโอ้โหเต็มเลยครับเต็มเลยครับนี่ที่ปลดไม่เจอแล้วนี่ผมไม่ขอปลดจะเข้าแม่ผมปลดเลยอยู่ครับ3ตัวอยู่ตรงนี้รวบมาแล้วล่ะครับรวบมาแล้วมาเรื่อยๆรวบด้วยปลดด้วยเกือบจะเต็มทางแล้วเมื่อกี้นี่เกือบจะเต็มทางแล้วดูจับสองไม้สองมือกันอยู่แซ่บสะอยู่จุดดูครับมันจะตัวใหญ่ๆอยู่ทางนี้ไปดูนะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากหัวปลานิลใหญ่บื้อตัวใหญ่ครับตัวเบิร์ดรับเลยโยกตัวนี้ใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่ใกล้แล้วครับใกล้จะเต็มทังแล้วทังนี่เกือบเต็มแล้วครับนี่
เดี๋ยวเอาจับไม่ทันแล้วครับจับไม่ทันแล้วผมเก็บจะไม่ทันแล้วครับตอนนี้เต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วดูครับเต็มถังแล้วครับต้องเอามาเทก่อนได้ปลาบึกด้วยตัวหนึ่งเห็นไหมครับเต็มบึ๊บเฮ้ยยังขึ้นมาไม่หมดแล้วนี่เดี๋ยวจะดูครับเขาโหอะไรกันทั้งนู้นนี่ก็ปลดไม้กันอยู่ครับยังมีเหลืออยู่บ้างอยู่ตายไปหนึ่งถังสีครับว่าตรงนี้ทำอะไรกันตรงนี้เงาแล้วครับมาถึงหลุดไปแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงโวยวายครับปลาช่อนหลุดก็บึกขึ้นอยู่7ตัวครับ7ตัวพี่น้องตอนนี้ก็เก็บปลาอยู่เรื่อยครับนู่นเจ้านั้นเมื่อกี้เต็มถังครับก็ใครที่ไม่ถึง30โลครับเจ้าของก็คืน500นู่นเจ้าของเขานั่งอยู่ครับก็ล้างบ่อครับอันนี้เป็นการล้างบ่อพี่น้องครับก็อยู่ครับแจงมาแล้วใครไม่ถึง30ก็ส่งค่ารถ500ครับผมรอลุ้นบึกก็ขึ้นอยู่7ครับไซส์2ไซส์ใหญ่สุดน่าจะอยู่ประมาณ3โลกว่านะครับเมื่อกี้ช่างหวันก็หลุดไปอีกแล้วครับเป็นยี่สกครับไล่กันอยู่ตามฟังอยู่ครับตอนนี้ก็เก็บกันไปเรื่อยๆครับยังพอได้นิ่มตะเพียนบ้างแซมๆนะเอามาให้ลุ้นให้ชมกันแค่นี้นะครับผมตัวแทนผมก็พอได้อยู่ครับวันนี้เดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่ครับผม